ุตโนตคำถามแรงงานต่อรัฐบาลแต่งตั้งบอร์ดประกันสังคมข่าวที่มีการเคลื่อนไหวในกระทรวงแรงงานเพื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ไขและเพิ่มเติมพ.ร.บ.ประกันสังคมปรากฏขึ้นในลักษณะข่าวลือแต่ก็แพร่ระบาดออกไปอย่างรวดเร็วเป็นข่าวลือที่สำแดงผ่านพื้นที่เพจของประกันสังคมก้าวหน้าอันมีบทบาทเป็นอย่างสูงนับแต่ปลายปี2566เป็นบทบาทในห้วงแห่งการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมน่าสังเกตว่าเป็นข่าวขึ้นมาภายหลังจากตัวแทนบอร์ดประกันสังคมก้าวหน้าพร้อมกับคณะที่ปรึกษาเดินทางเข้าหารือหลังการรับรองบอร์ดประกันสังคมอย่างเป็นทางการมีได้เป็นเรื่องแปลกที่ข่าวนี้เมื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางเพจประกันสังคมก้าวหน้าก็ได้รับการสนองรับอย่างมากด้วยกัมมันตะจากภายในพรรคก้าวหน้าไม่เพียงแต่นายพริษวัชรสิงห์ทุกโฆษกพรรคก้าวหน้าจะออกมาแสดงความเห็นหากแต่นายสุพนัทนินชัยนันท์ส.ส.ที่แอคทีฟเป็นอย่างสูงก็แสดงความรู้สึกเป็นความรู้สึกในเชิงหวาดระแวงเป็นความรู้สึกที่ยืนยันความไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวนี้ของกระทรวงแรงงานขณะนี้ยังไม่มีแถลงใดๆจากสำนักงานประกันสังคมหากพิจารณาจากโครงสร้างและสัดส่วนอันเป็นองค์ประกอบแห่งคณะกรรมการบริหารประกันสังคมที่มีอยู่จำนวน21คนนั่นก็คือรัฐบาล7นายจ้าง7ลูกจ้าง7การมาของตัวแทนลูกจ้าง7คนแทบจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงระดับฐานรากของบอร์ดได้เลยเพราะว่าจำนวนตัวแทนจากรัฐบาล7คนก็เป็นจำนวนที่ได้มาจากตำแหน่งและหน้าที่ในทางราชการอยู่แล้วและโอกาสที่ฝ่ายนายจ้างจะจับมือกับฝ่ายลูกจ้างก็มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากขณะเดียวกันภายในตัวแทนลูกจ้างที่ได้รับเลือกมาทั้งหมด7คนก็มีเพียงที่อยู่ในสังกัดคณะประกันสังคมก้าวหน้าเพียง6คนอีกหนึ่งที่ได้มาก็มาจากเครือข่ายอื่นมองอย่างมีเหตุผลตามความเป็นจริงจึงแทบไม่มีอะไรทำให้เกิดความหวาดระแวงกระทั่งจำเป็นต้องเปลี่ยนอย่างกระทันหันนี่ย่อมเป็นคำถามที่กระทรวงแรงงานจำเป็นต้องตอบต้องยอมรับว่าการปรับเปลี่ยนบอร์ดประกันสังคมใหม่จากเดิมที่เคยเป็นการแต่งตั้งมาเป็นเลือกตั้งถือเป็นพัฒนาการบนฐานแห่งการยืนหยัดเรียกร้องของผู้ประกันตนขณะเดียวกันการปรับเปลี่ยนจากแต่งตั้งมาเป็นเลือกตั้งยังเป็นรูปธรรมแห่งการเคารพต่อฐานที่มาแห่งเงินอันได้มาจากผู้ประกันตนด้วยสำนึกแห่งอำนาจของประชาชนนี่ย่อมเป็นทิศทางแห่งจิตวิญญาณประชาธิปไตยนี่ย่อมเป็นทิศทางแห่งพัฒนาการในทางสังคม กุหลาบดำปล่อยพลังหมัดซ้ายอุกาบาทส่งโลโบลงสองนับชนะน็อปตั้งแต่ยกแรกกุหลาบดำสอจอเปียกุไทยสมฉายาซ้ายอุกาบาทไล่ถล่มจูลิโอโลโบนักชกบราซิเลียนหล่นให้กรรมการนับสองครั้งก่อนจะชนะน็อกตั้งแต่ยกแรกศึกมวยวันลุมพินี52กุหลาบดำสอจอเปียกุไทยยอดนักมวยไทยมีคิวขึ้นสังเวียนมวยไทยรุ่นแคทเวท144ปอในศึกวันลุมพินี52ด้วยการพบกับจูลิโอโลโบยอดกำปั้นจากบราซิลที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์เริ่มยกแรกได้เพียง40วินาทีกุหลาบดำเจ้าของฉายาซ้ายอุกกาบาตปล่อยฮุกซ้ายส่งกำปั้นบราซิลลงไปให้กรรมการนับ8หลังจากลุกขึ้นมาสู้ต่อโลโบพยายามเดินเกมบุกเอาคืนแต่โดนหมัดซ้ายของกุหลาบดำลงไปให้กำนับอีกครั้งแม้ว่าโลโบจะพยายามสู้ต่อแต่กลับโดนอาวุธกระหน่ำต่อเนื่องจนสุดท้ายกรรมการต้องยุติการชกให้กุหลาบดำเอาชนะน็อกตั้งแต่ยกแรกพร้อมรับเงินโบนัส 3.5 แสนบาทส่วนผลคู่อื่นเทพทักษิณศาสตราจารย์สอนสิงห์ชนะคะแนนสิงห์โดมทองนกยีนลาดกระบังมวยไทยแคทเวล127ปอชาละวันง้อบางกะปิชนะน็อกก้าวไกลช.5
5พยัคฆ์มวยไทยรุ่นสตรอเวทยกที่3ชาละวันรับโบนัส 3.5 แสนบาทธนูเงิน FA กรุ๊ปแพนอกสมิงหนุ่ม M เอกชาติมวยไทยแคทเวท142ปอสมิงหนุ่มตกตาช่างจากการทำน้ำหนักไม่ได้เพชรพัทยาซิ้วมวยไทยชนะน็อกเอาก็อตใต้เพชรบุรีมวยไทยแคทเวท121ปอยกที่2ชาโดสิงห์มาวินแพ้คะแนนมามูก้าอูซูบ้ายันรัสเซียมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทยอดทองไทยสสมหมายชนะน็อกโอมาเอลฮาลาบีเลบานอนมวยไทยแคทเวท130ปอยกที่2ยอดทองไทยรับโบนัส 3.5 แสนบาททานซินเมียนมาชนะ TKO ใจสิงสิทธิ์นายกพันศักดิ์มวยไทยแคทเวทยกที่2ทานซินรับโบนัส 3.5 แสนบาทอิวยาดอีไซยูแอลจีเรียชนะคะแนนแอสเซตอานาบายเยฟอุซเบกิสถาน MMA รุ่นแบนตั้มเวทแอดแนนลารีออสเตรเลียชนะ TKO แม็กเวลจันตูนานาแคเมรูน MMA รุ่นเฮฟวีเวทในยกที่2ซอลินอูเมียนมาชนะน็อกมาซาโยชิซึฮาชิญี่ปุ่นมวยไทยแบนตั้มเวทยกที่3ซอลินอูรับโบนัส 3.5 แสนบาทเลอพงแก้วสำริดชนะน็อกมากุโตะซาโตะญี่ปุ่นมวยไทยแคทเวท126ปอยกที่1รถถังร่วมยินดีแฮกเกอร์ตี้ป้องกันแชมป์ทิ้งท้ายสนใจรีแมตช์ภาค3ไหมรถถังจิตเมืองนนท์ยอดมวยไทยแชมป์โลกมวยวันแชมเปี้ยนชิพโพสแสดงความยินดีกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ซึ่งเพิ่งป้องกันตำแหน่งแชมป์ได้สำเร็จพร้อมทิ้งท้ายอยากรีแมตช์ภาค3หลังจากโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ยอดมวยไทยชาวอังกฤษน็อกฟิลิปเป้โลโบผู้ท้าชิงจากบราซิลในยก3ป้องกันแชมป์รุ่นแบนตั้มเวทมวยไทยได้สำเร็จและถือแชมป์2กติกาต่อไปมวยไทยคิกบ็อกซิ่งล่าสุดรถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกมวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นไฟเวทได้ร่วมแสดงความยินดีที่มวยดังแดนผู้ดีป้องกันแชมป์ไว้ได้ยินดีด้วยกับไฟล่าสุดคุณชกได้ดีมากๆตอนนี้มาเจอกับผมอีกครั้งก็ได้นะแล้วเราจะได้เห็นกันว่าใครเป็นของจริงตะวันฉายโผล่คอมเมนต์สั้นๆถึงรถถังจิตเมืองนนท์หลังแท้ซุปเปอร์เล็กแฮกเกอร์ตีเกือบหลับแต่กลับมาป้องแชมป์เสมาเพชรควงทองพูนนกคู่ชกถึงมือรถถังจิตเมืองไนท์แล้วรูบิก480ลูกหน้ารถถังเจ้าตัวปลื้มยกเข็มขัดแชมป์โลกให้โดยก่อนหน้านี้รถถังแฮกเกอร์ตีเคยปะทะกันมา2ครั้งในพิกัดฟลายเวททั้งหมดหนแรกวันที่2สิงหาคม2019รถถังชนะคะแนนเอกฉันท์หน2วันที่10มกราคม2020รถถังชนะน็อกยก3ก่อนที่แฮกเกอร์ตี้จะขยับขึ้นไปชกในพิกัดแบนตั้มเวทและคว้าแชมป์จากน้องโอฮามามวยไทยเมื่อวันที่22เมษายน2023